สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Focus and Film Family Gang Channel นะครับแล้ววันนี้เราก็มีช่วงใหม่ครับชื่อว่าช่วง IP เป็นช่วงใหม่ของเรานะครับในช่องนี้นะฮะครับวันนี้แล้วก็จะมาเปิดบล็อก Collector Pack นะครับ BGT G CP02 นะครับของการ์ดไฟบันการ์ดครับสำหรับ Collector Pack นี้นะครับ VGT G CP02 นะครับก็ข้างหน้ากล่องเราครับจะเป็นโคโน่ครับผมพระเอกเราในเรื่องของภาค G นี้นะครับส่วนข้างหลังครับก็จะเป็นนายพลทหารเรือใหม่สวรรค์นะครับแลมบอสนะครับจำชื่อไม่ค่อยได้มาเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับพร้อมยังครับเราก็จะมาเริ่มใช้คัตเตอร์แกะครับยิ้มเปิดอีกข้างเปิดมาแล้วครับแล้วก็จะเจอแขนนรกคามินะครับเป็นเดโทนิกเดลิกดราก้อนนะครับอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับสกิลครับผมไม่มี4ดาเมจนะครับเราสามารถใช้สกิลได้ครับคือเขาจะบ้า2ครับเดียไทยการ์ดทั้งหมดของคู่แข่งครับผมในเทิร์นครับเมื่อคู่แข่งไม่มีการ์ดนะครับจะบวกพลังอีก 10,000 นะครับผมเป็นตัวที่ขี้โกงมากครับสำหรับแขนในตัวคอมมิ้นนะครับผมเขาก็จะแถมมาให้2ใบนะครับนี่ครับผมได้แล้วโอเคต่อไปครับเราจะมาแก้กล้องกันเราจะมาเริ่มจากซองการ์ดใบแรกกันเลยนะครับมาแกะกันเลยโอ้นี่ครับที่เราได้นะครับคือแคนเกียร์คอนิเคิลนะครับคือเขาจะบ้าน1นะครับจั่วการ์ด5ใบนะครับลงมาในสภาพเลสมาช่องการ์เดียนนะครับผมนี่เฟกการ์ดครับนี่ครับผมโอ้โหนรกคามีครับผมเป็นเกรด4นะครับสกิลมันนะฮะโอเคต่อไปครับเกียร์คอนิเคิลอีกแล้วนะครับเป็นเกรด2นะครับนี่อู้ ครับผมต่อไปครับเกรด4เนโอเมกต้าครับอู้การ์ดฟอยครับผมครับและนี่ก็คือชุดการ์ดซองแรกนะครับผมที่เราเปิดได้นะฮะการ์ดฟอยทั้งนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเอามาให้มันอยู่แข่งกันนะฮะโอเคต่อไปครับสุ่มไป2กันเยี่ยมาไปกันเลยเปิดมาก็เกรด4แล้วครับนี่ครับว้าวเอาก็ฟอยนะครับเกรด3เราการ์ดฟอยครับต่อไปครับเจ้าเก่าครับเนโอมิกต้าเรานะฮะโอ้ตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับโหนี่ครับเป็นคู่ดีเจียนนะครับของเกตของออกฟอร์นะครับในภาค G ครับสุดยอดครับหายากสุดเลยครับต่อไปครับตัวซ้ำครับผมเนโอมิกต้านี่ครับถือว่าได้การ์ดดีๆมาถึงปลายแล้วนะครับโอเคครับและนี่ก็คือชุดการ์ดชุดที่2นะครับที่ผมเปิดได้นะครับผมมีตัวที่ถูกใจ1ตัวครับคือเอาก็ฟอร์สเกรด3ตัวนี้นะครับนี่ถือว่าโหดอยู่นะครับตัวนี้แหมโอเคครับเก็บต่อไปครับ ผิดด้านนะครับอันที่3ครับผมมาเดี๋ยวกันพร้อมนะครับ1 นับแค่1เปิดเลยนะครับเดนเน่เห็นแล้วใช่ไหมล่ะนี่โอเมกต้าเรานั่นเองนะครับผมเป็นเกรด3นะครับการ์ดฟอยล์แล้วรู้สึกจะเป็นการ์ดฟอยล์หมดเลยนะครับอันนี้ครับเป็นตัวเริ่มของนารุคามินะครับผมเป็นตัวเริ่มครับของนารุคามิเย้ว้าวต่อไปครับเป็นทิกเกอร์นะครับของรอยัลพาลาดินนั่นเองครับเป็นคริติคอลนะครับใช้ได้ใช้ได้
โอ้โหเราเจอเกรด3ครับผมของนารุคามิครับใช้ได้ครับใช้ได้นี่ครับผมหน้าตาแพ็คที่3ของเรานั่นเองนะครับยาวคันแน่นอนครับคลิปนี้โอเคครับเก็บครับผมก็เริ่มแยกด้วยเดี๋ยวมาต่อไปกันเลยดีกว่าแพ็คที่4นะครับผมมาแกะกันโอ้เสียงดังฟังชัดครับผมอุ๊ยชีวิตเกือบจบครับผมเมื่อกี้ไปแล้วอ้าวเจอคู่ดีเจียนครับผมเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นี่ครับผมเป็นคู่ดีเจียนของออกฟอร์ดนั่นเองย่าสุดยอดตัวที่ถูกใจครับผมต่อไปครับเนโอเมกตาครับผมเกรด1ครับการ์ดฟอยครับเอ้ยเกรดเดเจอร์นะครับเกรดเดเจอร์โอ้ไงเป็นเนโอเมกตาครับเกรด1ครับว้าวเจอเฟกการ์ดนะครับของออกฟอร์ดครับยอดเกรด1นะครับผมอันสุดท้ายเกรด3ครับผมเดี๋ยวอ่านเป็นเงินเกรดเนเจอร์เรานะครับผมสุดยอดต่อไปครับเราก็จะมาเปิดแพ็คต่อไปกันเป็นแพ็คที่อะไรนะที่4นะครับผมเฮ้ยที่5ครับผมงงครับตอนนี้เริ่มสับสนครับมาไปที่5ไปเปิดการ์ดคือป่ะโอเคจะเหนียวครับเหนียวอันที่5เราจะได้อะไรครับโอ้เกรดเนเจอร์มาเลยครับผมเกรด4ของเรานะครับนี่ว้าวเจอคู่ดีเจเลยแล้วครับแบบดีกันยาวๆเลยทีเดียวโอเคอยู่ครับในลูกคามีครับผมเกรด2ครับผมใช้ได้เลยนะครับโหดครับใช้ได้ครับโหดใช้ได้เลยครับตัวนี้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้อ่านก็เถอะครับครับผมครับสำหรับตัวนี้ครับโหดใช้ได้เลยครับสำหรับมังกรราชันพิชิตสวรรค์นะครับ Conquest Dragon ถือว่าโหดอยู่นะครับแต่ต้องมีอีกตัวหนึ่งถึงจะใช้สกิลของมันได้นะครับครับสำหรับแพ็คที่5ที่เราเปิดเจอนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับเจอนารุคามิเข้าไปครับเก็บครับผมเจอตัวโหดครับผมเล่นทีนี้สุดยอดป่ะเราจะมาเปิดแพ็คที่หมดกันนะครับผมแห่6นะครับมาไปกันเลยเดี๋ยวทำมันพร้อมกันโอเคโอเคครับเน่เกือบไปแล้วอ้าวตัว3ครับเขาก็ฟอร์ครับอะไรกันเนี่ยเจอ3อีกแล้วครับแล้วก็โอ้โหลูกคามิแล้วนะครับผมตัวนี้ก็คู่ดิเจียนนะครับกับดากอนิดไคเซอร์เวอร์นิเลียนเลียนครับถูกแล้ว หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็โหดดีนะฮะต่อไปครับเกซี เจอซ้ำอีกแล้วครับผมว้าเสียดายจังโอเคครับครับผมสำหรับแพ็คที่6นะครับนี่หน้าตาของแพ็คที่6ของเราเย้แล้วครับผมนี่คือหน้าตาของเด็กที่6เอ้ยซองที่6ของเรานะครับต่อไปครับแพ็คที่7แฮ่แพ็คที่7นะครับมาเปิดกันเลยลุ้นๆๆๆๆๆโอ้โหโอเคเลยเมทัลเรานะครับผมสกิลครับจ่ายบาร์ครับเลือกง่ายการ์ดความหน้าอยู่บนจีโซนของเรา1ใบครับเมื่อโจมตีแวนการ์ดครับจ่ายคอสครับถ้าจ่ายยูนิตนี้บนรัง 5,000 ตามจำนวนการ์ดที่หง่ายอยู่ช่องจีโซนนะครับการ์ดเคเดี๋ยวเคเลยเมทัลนะครับ
เป็นการ์ดทุกแคนครับผมอ๋อยอดครับผมจุ๊บนี่ครับเจอเจ้าเก่าอีกแล้วนะครับเราก็ข้ามไปเจออีกแล้วเย้คูติเจียนครับอ้าวทำไมเจอแต่การ์ดซ้ำนะครับตัวนี้เราได้แล้วนะครับครับผมแล้วก็นี่คือหน้าตาของซองที่7นะครับนี่ครับเราเจอเคเลเมทัลครับนี่เป็นแคททุกแคนครับถือว่าโหใช้ได้นะครับผมโอเคครับเราจะมาเปิดแพ็คที่8กันใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับโอเคมากันครับผมสำหรับแพ็คนี้โอเคเปิดเลยเจออีกแล้วครับตัวเริ่มว้าวเจอตัวใหม่ครับเกตเนเจอร์ครับผมนี่ก็น่ารักดีนะครับตัวนี้ว้าวเจอตัวซ้ำอีกแล้วครับว้าวเจอแคร์ร้อยย่องพลาดินครับสกิลนะครับจ่ายบาส2ครับโจมตีแวนการ์ดถ้าจำนวนดาเมจโซนของคู่แข่งมี4ใบหรือน้อยกว่านะครับและจำนวนเลกาดของคุณมี5ใบหรือมากกว่าจ่ายคอสครับถ้าจ่ายนะครับเลือกแวนการ์ดของคู่แข่ง1ใบครับสร้างความเสียหายให้กับ1ดาเมจครับผมโอ้ขี้โกงมากครับตัวนี้แหมขี้โกงจริงโอเคครับนี่คือแพ็คหน้าตาของแพ็คที่แปรกเรากันนะครับผมโอเคครับให้ว่องครับให้ว่องโอเคแพ็คที่9ตอนนี้เรายังไม่เจอเกียร์คันนี้ขึ้นนะครับว่าตัว3ครับปัดปล่อยออกก็ฟอยครับนี่เป็นตัวผู้หญิงนะครับกัดฟอยน่ารักดีนะฮะชุบอ้าวเจอรอยย่อครับเกรด2ครับนี่ก็ยังไม่โดนใจเท่าไหร่ว้าเจออีกแล้วครับนักลูกคามิของเราและนี่ก็คือหน้าตาแพ็คที่กราของเรานะครับโอเคเก็บครับ ต่อไปครับแพ็คที่10กันนะครับมาแก้กันเจอเกตเนเจอร์ครับเป็นคู่ดิจิเอนนะครับผมสกิลครับเมื่อโจมตีแวนการ์ดสำเร็จนะครับถ้าหยิบนี้มีฮาร์ดเป็น 20,000 นะครับหรือสูงกว่าจั่วการ์ด1ใบครับโอเคร้อยย่อพลาดินครับเกณฑ์1ตัวซ้ำครับซ้ำอีกแล้วโอเคนี่คือหน้าตาของแพ็คที่10ของเรานะครับผมโอ้เก็บอาจจะเริ่มงงนะฮะโอเคแพ็คที่เสียบเอ็ดของเรานะครับแกกันเร็วเจอเกียร์คันนี้ขึ้นนะครับผมอันนี้เราได้ไปแล้วนะครับเกตเนเจอร์นี้ยังไม่ได้นะครับว้าวน่ารักมากเลยนะครับตัวสำหรับหมาแพนดี้ของเราครับโอ้พีจีครับสกิลนะครับคือทิ้งการ์ด1ใบครับการ์ดได้ทั้งชาติเลยครับโอ้นี่ครับผมเจอแล้วครับสกิลนะครับเลือกชื่อนายพลทหารเรือหมายสวรรค์แดนบอสนะครับดิวความอยู่ช่อง G โซน1ใบครับหงายการ์ดนั้นครับเมื่อโจมตีแวนการ์ดถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่4หรือสูงกว่าหรือมากกว่านะครับในเทิร์นนั้นจ่ายคอสถ้าจ่ายสแตนเลียการ์ดของคุณไม่เกิน2ใบครับถ้าจำนวนการ์ดที่หงายหน้านั้นช่องตีโซ2ใบมี2ใบหรือมากกว่านะครับยูนิตที่ถูกสแตนโดยได้รับความสามารถนั้นจะบวกอีก 10,000 ครับโหตัวนี้โหดครับหน้าตาแพ็คดี11ของเราโอเคเก็บครับต่อไปครับแพ็คที่12อ้าวแพ็คสุดท้ายครับของซีกนี้นะครับนี่ซีกนี้โอเคแกะอันที่12กันครับมาโอเคครับโอ้ว้าวแต่ตัวซ้ำครับนี้รู้สึกว่าเป็นตัวซ้ำนะครับ
เกียร์เนเจอร์ครับเราเจอเกียร์คันเคลื่อนซ้ำอีกแล้วซ้ำอีกแล้วครับผมซ้ำทั้งหมดแพ็คเลยตายแล้วโอเคครับ13ไปแกะโอ้เจออีกแล้วครับรอยัลพาลาดินเฮ้ยอ๋อถูกแล้วว้า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 วเจอแล้วครับผมนิกซี่นัมเบอร์ดราก้อนนะครับผมเมื่อดิเจียนนะครับผมได้รับความสามารถครับเมื่อตีบันการ์ดเอ้ยเมื่อเรียกการ์ดของคู่แข่งตกไปใต้กองนะครับของตัวเองนะครับแล้วก็จะรับความสามารถนะครับคือคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดเกรด1หรือสูงกว่าลงช่องการ์เดียนได้นะครับผมหรือไม่สามารถการ์ดได้นั่นเองโอเคอันต่อไปครับเกตเนเจอร์ของเราแมวน้อยฟุ้งฟิ้งน่ารักครับฮึบโอ้เจอเกียร์คานิคันสักทีนะครับผมมังกรการ์ดอวกาศเฟรไลเดอร์ดราก้อนนะครับผมเลือกเรียกการ์ดของคุณนะครับ1ใบครับผมไว้ใต้กองตัวเองครับแล้วก็ค้นหาเกตที่มากกว่าอันนั้นนะครับอย่างเช่นเกต2ครับเราเอากลับใต้กองครับแล้วเราก็เอาเรียกเกต3มาครับโอเคครับแล้วเราก็จะบวกพลังตามจำนวนที่อยู่ช่อง G โซนนะครับ 3,000 โอ้โอเคแล้วก็เจอตัวถูกใจ2ตัวเกียร์คันเคลื่อนครับโอเคต่อไปแพ็คที่14ไปมาแกกันแล้วคามิครับตัวเริ่มเจอไปแล้วเนโอเมกต้าเจอไปแล้วเกตเนเจอร์ครับเหมือนของอันทั่วไปครับคือทิ้งการ์ด1ใบครับการ์ดได้หมดเลยเกตเนเจอร์ครับนี่เป็นตัวใหม่นะครับผมมังกรสภาพปัญญามานากันนะครับเจอการ์ดฟอยเข้าไปสุดยอดครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้โอเคครับนี่คือแพ็ค14ของเราเย้สุดยอดครับโอเคครับต่อไปแพ็คที่15กันนี่มาเดี๋ยวการ์ดอยู่ตรงไหนโอเคครับเปิดเลยชุบโอ้ตัวซ้ำครับนี่ก็ค้นหาที่มีชื่อว่าลานังคุลัสนะครับผมโอเคทิ้งการ์ดเกตาดุนใบนี่ครับ PG แต่ลูกคามิว้าวว้าตัวซ้ำครับผมโอเคครับนี่คือหน้าตาของแพ็ค15นะครับผมไปที่15ของเราโอ้เย่โอเคครับเก็บอุ๊สอุ๊สอุ๊สไปที่10อ่ะ16นะครับผมมาแกกันเลยโอเกเนเจอร์ตัวซ้ำผ่านไปเกเนเจอร์ซ้ำโอ้จะเกียร์กันเคลื่อนครับโอ้มือสั่นนะครับเขาโซครับไม่มีคำเมื่อเกต3เรามีชื่อว่าคนโดเจนนะครับเลือกวันกาดครับบวกอีก 5,000 ครับจนจบการต่อสู้โอเคว้าตัวซ้ำมีแล้วครับเกตเนเจอร์เราโอเครู้สึกว่าเกียร์คันนี้จะน้อยมากเลยนะฮะ3เท่าไหร่แยกโอเคครับต่อไปแพ็คที่17ครับผมแกกันเลยโอเคครับปุ๊ดลื่นเนโอเมกต้าครับรู้สึกจะได้ไปแล้วนี่ได้ไปแล้วครับได้ไปแล้วนี่ได้อีกแล้วครับโอเคครับแพ็คที่17ของเราสุดยอดครับโอเคเก็บโอเคครับต่อไปแพ็คที่18โอเคมาโอ้ตัว3ได้อีกแล้วครับโอ้โหตัวนี้ตัวเทพครับโอเคถูกใจเลยตัวนี้นะครับครับผมหน้าตาแพ็คที่18ของเรานะครับผมโอเคครับต่อไปแพ็คที่19เย้มา
นะครับเกรด1ออกฟอร์ดครับเกรด1นารุคามินะครับผมโอ้ถือว่าใช้ได้เลยเกรดเนเจอร์เอ้ยเนโอเมกต้าครับโอ้ได้แล้วตัวขี้โกงของเรานะครับขี้โกงอะแพ้เพื่อนเลยครับเจอตัวนี้เข้าไปครับสำหรับตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเดี๋ยวลืมบอกชื่อนะครับอัศวินศักดิ์สิทธิ์แห่งประกายเพลิงซามูเอลโอเคครับเก็บกรันต่อไปแพ็คสุดท้ายครับผมเกียร์คันนี้เครื่องนี้รู้สึกจะเจอน้อยมากนะฮะโอเคอันสุดท้ายต้องดีแล้วครับแกกันเลยสักแป๊บนึงนะครับโอ้โหซ้ำโอ้เจอตัวดีอยู่มันมีตัวที่ผมเป้าหมายไว้นะฮะโอเคครับนี่ก็คือแพ็คสุดท้ายของเรานะฮะไม่เจอแล็กนะล็อกก็ครับครับผมและนี่คือการที่ผมชอบนะครับแหมนี่คือหน้าตาการที่ผมชอบครับยอดครับครับและนี่คือการที่เราสุ่มมาได้นะครับนี่เป็นตัวที่ผมชอบมากนะครับโอเคครับครับผมสำหรับกล่อง VGT GCP 02นะครับสำหรับใครที่อยากลุ้นนะครับอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมซื้อมาลุ้นเสี่ยงโชคกันนะครับโอเคสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับแล้วพบกันใหม่นะครับในช่วง iPay นั่นเองนะครับต่อไปเราจะทำอะไรครับไม่สุ่มการ์ดก็ตีแวนนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับหาตัวโปรดไม่เจอทำไงการ์ดการ์ดการ์ด